๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นบุฟเฟ่69 บาทปัญหาที่ร้านเจอมาสดๆร้อนๆคือลูกค้าขโมยไก่กลับบ้านคืออะไรปรากฏว่าลูกค้ากินเสร็จเอากระดูกใส่ก็จริงแล้วทำทีเป็นหิ้วถุงกระดูกกลับบ้านเพื่อที่จะตบตาทุกคนว่านี่คือแค่ถุงกระดูกขอเอากลับบ้านแต่ลูกน้องเราจับได้ว่าลูกค้าเอาไก่น่องสะโพกกลับบ้านเต็มๆรอบหน้าถ้าเราเจอแบบนี้อีกเราจะถ่ายประจานแล้วนะเราทนไม่ไหวแล้วนะขอบอกเลยว่าเราให้คุ้มจริงๆแต่ทำอย่างนี้กับเราทำไมจะร้องแล้วเนี่ยทนไม่ไหวแล้วว่าขายก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นบุฟเฟ่69 บาทปัญหาที่ร้านเจอมาสดๆร้อนๆคือลูกค้าขโมยไก่กลับบ้านคืออะไรบอกก่อนนะว่าเราอยู่จังหวัดนครปฐมเราชื่อร้านพี่บิ๊กก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่วันนี้ขอมาบอกเลยว่าเสียใจมากเคยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเรามาแล้วเมื่อเดือนตุลาเราเป็นร้านน้องใหม่ที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมก็จริงแต่ร้านเราเนี่ยเปิดมาให้บริการแบบไม่อั้น69 บาทถ้าใครกินไม่หมดปรับ30 บาทแต่เราแทบไม่ค่อยได้ปรับลูกค้าเลยเพราะลูกค้าส่วนใหญ่น่ารักแล้วก็กินหมดมากแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆคือเมื่อวานเราโดนอีกแล้วโดนเรื่องอะไรลูกค้าขโมยไก่กลับบ้านก่อนหน้านี้เราเคยโดนครั้งนึงลูกค้าขโมยไก่กลับใส่แก้วเยติแบบนี้ทุกคนรู้จักแก้วเยตินะเราก็เลยมีกติกาว่าห้ามลูกค้าทำอาหารเครื่องดื่มเข้ามาในร้านเลยเพื่อป้องกันไม่ให้นำภาชนะอื่นๆเข้ามาในร้านเมื่อวานเราโดนอีกแล้วเกิดจากอะไรรู้ไหมร้านเราจะมี40 กว่าที่นั่งทุกที่นั่งทุกโต๊ะเราจะมีตะกร้าแบบนี้วางไว้ให้เพื่อให้ทิ้งเศษกระดูกเศษไก่ปรากฏว่าลูกค้ากินเสร็จเอากระดูกใส่ก็จริงแล้วทำทีเป็นหิ้วถุงกระดูกกลับบ้านเพื่อที่จะตบตาทุกคนว่านี่คือแค่ถุงกระดูกขอเอากลับบ้านแต่ลูกน้องเราจับได้ว่าลูกค้าเอาไก่น่องสะโพกกลับบ้านเต็มๆแบบที่ตักมาแล้วก็ถ่ายมาลงในถุงแล้วหิ้วถุงกลับไปโคตรเสียใจเลยอ่ะเป็นอะไรกันน่ะทำไมอ่ะเราตั้งใจทำร้านที่ดีให้ทุกคนได้ทานของอร่อยของดีต้นทุนวัตถุดิบก็ราคาสูงจะแย่อยู่แล้วกำไรเนี่ยก็มีอยู่แค่นิดเดียวลูกค้าที่น่ารักมีเยอะขอย้ำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา2 ครั้งแบบนี้ทนไม่ไหวแล้วขออัดคลิปนี้ระบายและขอเตือนภัยคนที่ทำธุรกิจแบบเดียวกับเราให้คอยระวังลูกค้าคนที่ไม่น่ารักรอบหน้าถ้าเราเจอแบบนี้อีกเราจะถ่ายประจานแล้วนะเราทนไม่ไหวแล้วนะขอบอกเลยว่าเราให้คุ้มจริงๆแต่ทำอย่างนี้กับเราทำไมจะร้องแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเจ็บที่หัวใจใครเข้าใจหัวใจแม่ค้ามั่งทำแบบนี้ทำทำไมวันหลังอย่าทำกับใครแบบนี้อีกนะเตือนภัยทุกคนว่ามีคนแบบน่ารักแฝงตัวอยู่ในสังคมบอกได้เลยว่าเราจะทนไม่ไหวต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าไก่ที่หายไปที่ลูกค้าขโมยกับที่เราให้ลูกค้ากินอ่ะจุกๆอ่ะเป็นยังไงไปดูกันปะให้แบบเนี้ยจุกๆแบบเนี้ยให้กินนะไม่ได้ให้กลับบ้านย้ำให้กินนะไม่ได้ให้กลับบ้านเราน่ารักกับลูกค้าทุกคนที่น่ารักกับเราเสมอย้ำนะว่าเราให้กินที่นี่เป็นบุฟเฟ่ไม่อั้นแต่ไม่ได้ให้กลับบ้านWe'll be right back.